ิดสโตนชูเยาวชนไทยร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุพร้อมมอบรางวัลปิดทูอินเวนเตอร์2019ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยไร้อุบัติเหตุค่ะล่าสุดบริษัทไทยบิดสโตนจำกัดค่ะจัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดโครงการ B2I บิดทูอินเวนเตอร์2019ค่ะนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะโดยให้เยาวชนไทยได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดค่ะชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า600,000 บาทสำหรับในปีนี้ค่ะเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากคอมพิวเตอร์สมองกลค่ะมีนักศึกษาจากทั่วประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยในรอบชิงชนะเลิศนี้ค่ะมีทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวนทั้งสิ้น40 ทีมจากทั่วประเทศค่ะครับก็การจัดงานแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในลักษณะแบบนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับการศึกษาเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคเอกชนการศึกษาขณะนี้เป็นวาระแห่งชาติครับทุกๆคนต้องให้ความร่วมมือกันในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษานะครับกระบวนการที่ทางบริษัทบริดจ์สโตนทำในคราวนี้ซึ่งเท่าที่ผมทราบทำมาเป็นปีที่12แล้วนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่จะต้องเตรียมตัวไปให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตนะครับเพราะเขาเหล่านั้นจะต้องรู้จักวิธีคิดวิเคราะห์รู้จักวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองรู้จักวิธีที่จะปรับปรุงหรือปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เปลี่ยนไปในอนาคตนะครับการเรียนแบบเดิมเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาเองก็ตระหนักดีแล้วก็พยายามเตรียมตัวนะครับขณะนี้เราเตรียมตัวคุณครูเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะคุณครูเราบางท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะสอนวิธีใหม่นะครับก็หวังว่าเปิดเทอมพฤษภาท่านปรีให้นโยบายไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องฝึกลมคุณครูให้พร้อมมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจะสอนในวิธีใหม่อันนี้ครับ So based on the mission, our mission, serving in society with superior quality, we started Bristol Inventor 12 years ago, and we kept doing that for 12 years. And this year, we gave one homework to the students. This is mobility. We have a global CSR commitment. Our way to serve. Our way to serve consists of 3 pillars. One is people, and one is environment, and another is mobility. So in terms of mobility, what kind of improvement we can have? What kind of better society we can create? So thanks to the talent of Thai kids, we gave an assignment, and they showed the big output this year. So we would like to keep doing next year. This is the hope. If we keep doing next year, I also would like to give the assignment, same thing to the kids for Thai. ก็ขออนุญาตแปลนะคะตามหลักแล้วเนี่ยก็คือบริดจ์สโตนเนี่ยมีภารกิจและหน้าที่ที่จะพัฒนาสังคมนะคะซึ่งจะมี3เรื่องด้วยกันก็คือพัฒนาผู้คนการศึกษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางซึ่งปีนี้บริดจ์สโตนอินเวนเตอร์เราก็เลยได้ตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเดินทางซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากและเห็นผลงานของเด็กๆและปีหน้าเราหวังว่าเราก็จะได้สนับสนุนเด็กๆต่อไปเช่นกันค่ะ